อาจจะไม่มีใครคิดว่าลิเวอร์พูลอาจจะอยู่ในช่วงขาลงในซีซั่นนี้แม้ว่าซีซั่นที่ผ่านมาจะชนะจากทีต่างๆ2ครั้งจาก48ปีที่ผ่านมาลิเวอร์พูลลงทุนอย่างระมัดระวังและอาจจะต้องกลับมาปรับปรุงสิ่งต่างๆอย่างจริงจังในช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งที่พ่ายแพ้อย่างต่อเนื่อง4หนก็ตามแต่ฤดูกาลที่แล้วเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะชนะลีกครับ FA ครับและพรีเมียร์ลีกแต่แพ้ให้แชมเปี้ยนลีกให้กับเรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศถึงแม้ว่าผลงานของครอปจะไม่สู้ดีนักแต่ทางทีมก็ขยายสัญญาออกไปถึงปี2026ทางครอปออกมาให้สัมภาษณ์ว่าการต่อสัญญาครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งอื่นเพราะเขาเป็นผู้จัดการทีมหงส์แดงมานานแล้วเขาถามตัวเองอยู่บ่อยครั้งว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องที่จะทำหรือไม่ทีมลิเวอร์พูลเองก็ค่อนข้างคาดหวังในตัวเขาจากฤดูกาลนี้